ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานประกวดบอนไซที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งจัดที่ตลาดคู่นะครับวันนี้เป็นวันที่จัดตัดสินแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็พักกันที่โรงแรมข้างสถานที่จัดงานนะครับแล้วก็มีการกินเลี้ยงกันนะครับซึ่งปีนี้เจ้าภาพทางขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่มากนะครับอำนวยความสะดวกทางด้านที่พักให้กับผู้ที่มาร่วม งานตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารเย็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันประกวดนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆทยอยกันมาส่งไม้สวัสดีครับนี่ทีมจากจักรพรนะครับซึ่งเจอกันมาไม่นานนะครับจักรพรวันนี้ก็มาเที่ยวที่งานขอนแก่นกันด้วยนะครับนำโดยพี่จักรพรนะครับมากันเยอะครับพี่ก็10กว่าคนครับพี่10กว่าคนครับขับรถกันมาเลยเอาไม้มาด้วยตัดไม้มาด้วยเอามากันกี่ต้นครับมาได้มา2ต้น2ต้นมาช่วยงานกันนะครับนะครับก็อันนี้เป็นน้ําใจไมตรีของเพื่อนๆจากนครศรีนะครับซึ่งขอนแก่นก็ไปช่วยงานทําที่ไปกี่วันนี่เองฝ่ายไปนะฮะไปกี่วันมาเยี่ยมเยียนอีกครับนี่ก็เป็นทีมงานของก่อนครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณครับ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 ขอบคุณครับครับนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับของงานขอนแก่นนะครับตรงนี้จะเป็นที่ลงทะเบียนต้นไม้นะครับซึ่งอันนี้เป็นช่วงสายนะครับเป็นช่วงสายโอ้ปาดผมรอเลยอาจารย์แก้ว8ริ้วนะครับปาดผมรอเลยนะครับรอลงทะเบียนเหรอครับครับรอลงทะเบียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนไม้นะครับที่งานขอนแก่นครับอันนี้เป็นนะครับก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่เป็นประเภทไม้นะครับที่ให้ทานนี่ครับแต่งานไว้นะครับตัวนี้นะเป็นทีมงานกันนะครับนี่กำลังล้างมืออ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีนี่พี่สำราญนะครับเป็นประธานชมรมของขอนแก่นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพี่ขอบคุณมากมีที่พักอาหารเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีทำไมปูเสือไม่ได้ทำปูเสือไม่ได้ทำปูเสือไม่ได้ทำนะครับอ๋อเลี้ยงดูนะทุกคนเข้าใจผิดอ๋อสรุปอยู่หาข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างคือตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ที่ทั่วๆไปอย่างอื่นน่าจะดีหมดครับแต่ที่ข้อผิดพลาดตอนนี้คือเด็กยกไม้ของเราเนี่ยเราทราบตัวช้าไปหน่อยแล้วเราไม่ได้เตรียมเสื้อทีมให้เขาอ๋อมันก็เลยสับสนคนเรียกใช้งานอันนี้หนึ่งประเด็นอันที่สองก็คนที่เรามอบหมายบางทีเขายังติดนู่นติดนี่เวลามันจะทำให้คลาดเคลื่อนการดูแลผู้ส่งไม้ก็เลยมีข้อบกพร่องนิดนึงปีหน้าจะหาวิธีอย่างอื่นแต่เครื่องมือเครื่องไม้ที่เราสแตนบายสำหรับยกของเข้าที่นี่มีพร้อมหมดเรียบร้อยหมดมีพร้อมหมดข้ออีกอันนึงคือเราไม่คิดว่าไม้จะมาขนาดนี้อ๋อฮะไม่คิดว่าเพราะว่ามันไม่คิดว่าเพื่อนๆจะมากันแบบโอ้โหจังนครศรีธรรมราชก็ไม้มาเยอะระยองบนมากันเยอะมากฮะซึ่งเราคิดว่าไม้มันน่าจะประมาณสัก150เพราะว่าคราวก่อนเราจัดเนี่ยไม้คนมาส่งไม้ผมจะขออภัยไปด้วยนะแต่ก็เห็นพื้นที่สแตนบายไว้แล้วมีของสแตนบายไว้แล้วนะฮะของสแตนบายอยู่ครับต้องเสียเวลาจัดนิดนึงอ๋อครับก็เลยไม่เรียบร้อยอ๋อครับก็เกินความคาดหมายเกินความคาดหมายทะลุเป้าจำนวนเกินความคาดหมาย2เราคำนวณว่าโต๊ะนึงจะตั้งในประมาณ3ต้นบางอันเนี่ยโต๊ะนึงเนี่ยยาวตกกระถางเนี่ยใช้ได้ต้นเดียวเพราะมันใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นสาเหตุแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ส่งไม้เรายินดีรับทุกไม้ครับแต่คนจัดงานเนี่ยมันอ่านเกมไม่ขาดแล้วอยู่ในวงการนี้น้อยก็ถือว่างานดีครับพี่คือมีความพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไม้มาเกินความคาดหมายไปนิดนึงคาดหมายแต่ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณที่ส่งไม้มาช่วยดีใจนะที่มีไม้มาได้เยอะขนาดนี้ครับครับก็ขอบคุณพี่มากครับที่จัดงานดีๆให้กับเพื่อนๆชาวบอนไซกันอันนี้เป็นไม้ที่รอส่งประกวดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับภายในงานนะฮะซึ่งทางด้านนี้จะเป็นไม้โครงสร้างการที่มีไม้โครงสร้างนี่จะเป็นการส่งเสริม
ไว้โครงสร้างที่จะเป็นผลงานต่อไปในอนาคตกับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นกันใหม่ๆนะครับที่มีโครงสร้างก็จะมาส่งโครงสร้างประกวดกันครับโครงสร้างก็หลากหลายนะครับแปลกตาดีครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกนะฮะไลฟ์เหรอคะจ้าไม่เป็นไรอ้าวดูได้กดมีของด้วยนะอะไรนะคะนี่นะคะดูนะคะมีหอยมาประกวดด้วยอ้าวมีหอยมาประกวดด้วยอันนี้เน้นความเป็นธรรมชาติใช่ไม่ใช่หอยกินหมดใบหมดนะคะโอ้เขานอนนิ่งมากเลยนะนี่คนนี้ซูเปอร์ประธานของลพบุรีครับเดี๋ยวก็จะขยับขยายกันออกไปอีกนะครับนี่ก็เตรียมงานกันครับสำหรับท่านที่ส่งไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมคิดนะครับแยกประเภทต้นไม้กันนะครับส่วนกระถางต้นนี้จะเป็นไม้ก่อหินคือตอนนี้โอ้ยผมมาเจอคนดังบุรีรัมย์แล้วครับเฮียให้นะครับอุปนายกของสมาคมนะครับแล้วก็พี่เอ็นวีพี่เอ็นวีประชาสัมพันธ์งานนิดนึงครับวันงานของงานพฤกษาพฤกษาตะวันออกตะวันออกใช่มันจะมีประกวดบอนไซวันแรกเลยวันอาทิตย์ที่29มกราคมสารกลางจังหวัดชลบุรีสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับปีนี้ถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานเหมือนเดิมนะครับก็ถ้วยยอดเยี่ยมของประเทศครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ผมแจ้งแค่กำหนดวันอย่างเดียวยังไม่ได้รายละเอียดเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงนะครับส่วนนี่เฮียให้ของบุรีรัมย์นะครับครับผมก็จะจัดงานเหมือนกันมั้งมีไหมครับบุรีรัมย์มีโครงการฮะมีโครงการนะครับตอนนี้ต้องรอการประชุมให้สิ้นสุดก่อนถ้าสิ้นสุดแล้วจะมีหมายสรุปกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็วงการบอนไซเราจะมีงานอีกหลายงานนะครับซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ
กำลังเตรียมตัวเตรียมการกันครับขอบคุณมากครับพี่แม่อยู่หน้ากล้องเรียบร้อยชิบองแม่งกระเตือเจอกูตั้งแต่อยู่ยะโสกูก็ไม่เป็นอ่ะแต่ว่าให้กูชี้บอกคนทางให้เอาอย่างนั้นมาอย่างกูทำได้หมดอ่ะแต่กูอย่างเงี้ยกูไม่เป็นอ่ะนี่นะฮะอ้าวนี่พี่มอดนี่ก็คนดังของราชบุรีอีกพี่มอดประชาสัมพันธ์งานของพี่นะครับวันที่7มกราที่ตับลบห้วยยางนี่ไหนห้วยยางที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปงานให้อีกทีนึงซึ่งปีนี้จัดเหมือนเดิมนะครับกลับไปอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดบอนไซบ้านเราเลยนะครับที่นี่ครับให้ไปเที่ยวไปชมว่าบ้านห้วยยางเป็นยังไงนะฮะจะได้รู้ว่าโอ้จุดกำเนิดมันอยู่ที่นี่นะครับนะฮะทำไมเกิดจากไหนอะไรนะครับไปเที่ยวกันได้เหมือนทุกปีนะครับมีไม้ประกวดมีสินค้ามาจำหน่ายนะครับใครอยากซื้อไม้ซื้ออะไรมาขายได้นะครับตอนนี้ก็กำลังลงไม้กันวุ่นวายเลยนะครับตอนนี้สีสันอันนี้เป็นบรรยากาศทั่วๆไปของชาวบอนไซเลยนะครับครับก็เป็นการลงไม้กันสวัสดีครับนี่โตโน่ชาแนลนะครับนี่สวัสดีครับจันเอครับผมสวัสดีครับนี่ก็หัวเรี่ยวหัวแรงของขอนแก่นนะครับครับผมกำลังยุ่งวุ่นวายเลยกับการลงไม้ครับว่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันผมวันนี้ก็แย่มาเหนือความคาดหมายครับดีครับคาดหมายเลยที่ไม่พอโต๊ะที่เตรียมไว้กะว่าเตรียมว่าพอดีแล้วกะว่าเผื่อแล้วแต่ปรากฏว่าเกินคาดหมายน่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจอ้าวมาแล้วตอนนี้เป็นโซนที่ขายต้นไม้กันนะครับนี่ก็มีหินมีโครงสร้างนะครับน่าจะมาจากทางราชบุรีนี่ของคุณดิฟคุณแอนปรับช่องนะครับสวัสดี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 ครับนะฮะก็มีอุปกรณ์บอนไซต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะพบกันได้ตามงานบอนไซทั่วๆไปนะครับก็จะไปขายกันนี่นะครับนี่ก็ขายอุปกรณ์กรรไกรถีกระถางครับก็เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็ได้ของดีๆที่ร้านนี้ไปหลายชิ้นนะครับมีกรรไกรนะครับเรามาค้นหากันได้ก็จะมีอยู่ตามงานนะครับตามงานที่ก็จะไปออกงานตลอดนะครับมีกระถางด้วยนะครับนี่เจ้าของร้านอยู่นี่ครับนี่เป็นโซนมาจากราชบุรีกันนะครับคุณหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับเจอบ่อยมากครับเตรียมไม้ครับก็มาจากทั่วประเทศเลยนะครับนี่เตรียมโรงงานประกวดหรืออะไรครับเนี่ยต้นนี้ประกวดครับอ๋อครับที่กระถางเตรียม
เอาเปลี่ยนกระถางนี่จะแบ่งน้ำนะครับจากสกลครับใจติดต่อได้นะครับเป็นไม้หน้าเล็กตัวหนึ่งนะครับซึ่งทางสกลจะมีอยู่แห่งเดียวเลยนะครับขุดนี่ครับจากสกลนะครับสกลนครครับสกลนะครับทีมสกลนะจะมีโมกนะครับไม่ต้องหนีแหมป๋าไม่ต้องหนีไม่หนีไปไหนหรอกไม่หนีไปไหนนี่พี่สถิตนะครับคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะครับเราจะเจอพิธีกรเสียงหล่อพิธีกรเสียงหล่อประจำบอนไซเมืองไทยแล้วต้องนะฮะไปที่ไหนก็เจอนะครับแล้วก็วันนี้เอาอะไรกันมาบ้างเนี่ยลูกพี่ก็มีหินก่อต้นไม้มีหลายไซส์ครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตอนนี้สวยมากแล้วก็มีไม้บอนไซมาจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมที่มาบริเวณงานขอนแก่นในปีนี้นะครับก็ปากคนซื้อนะครับวันนี้มากันหลายชมรมด้วยกันนะครับจากเขาแล้งราชบุรีนะครับกาญจนบุรีบ้างอำเภอท่าม่วงบ้างนะครับหลายสถานที่นะครับก็มีสินค้าจำหน่ายมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านที่คิดว่าจะมานะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับวันนี้1วันนะครับเลิกกันเย็นเลยเลิกถึงเย็นเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่รักบอนไซนะครับก็ได้มาเที่ยวเยี่ยมชมงานซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับขอให้ท่านมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณมากครับพี่นี่ครับขอบคุณครับนี่ก็จากราชบุรีเช่นกันนะครับนี่เป็นตะโกนหนูครับตะโกนหนูหินสวยๆเยอะนะครับสำหรับทำเกาะหินอันนี้จะเป็นโครงสร้างครับตะโกนะครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสวัสดีครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยภูเขียวตะโกเยอะเลยสวยครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงสายๆอยู่นะครับก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ขายนะครับซึ่งมากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่เป็นตะโกนหนูกล้วยแรงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้เลยครับถ่ายเลยครับภูเขียวครับอาจารย์ภูเขียวบ้านแค่ภูเขียวนะครับเป็นแหล่งตะโกดัดแหล่งตะโกดัดมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทยจริงๆมีชื่อเสียงมานานแล้วนะแต่ว่าคนบางทีเราไม่รู้กันนึกว่ามีกันที่ราชบุรีจริงๆไม่ใช่นะอยู่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยครับบันแค่เยอะมากผมเคยเจอต้นไม้ยังป่านนี้ยังไม่หมดเลยอ๋อเกิดมาก็เจอเลยเกิดมาเจอเลยยังไม่หมดเลยป่านนี้นะครับในพื้นที่หาขุดไม่จืดไม่มีแล้วครับต้องไปเอาต่างจังหวัดเลยครับตอนนี้ไปเอาแถบไหนครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไปปักธงชัยไปแถวโคราชแถวมันจาคีรีนะครับอ๋อเพราะพื้นที่นี่ใกล้โคที่บ้านหมดแล้วหมดแล้วครับแต่ตะโกผมยังเห็นไม่หมดสักทีนะมาถึงว่าไปขุดจากแหล่งอื่นแล้วที่อื่นมานะครับตะโกมันขึ้นตามรากเดิมเหมือนเดิมนะครับนอกจากตะโกแล้วมีอะไรครับเนี่ยมีพุทธาพุทธาพุทธาก็แถบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือมาขุดทางนี้พุทธานี่ก็เป็นไม้น่าเล่นอีกตัวนึงนะครับพุทธาไม้ที่เราเอามาเล่นเก่าแก่ใช่นะครับก็คุณหน้าคุณตานะร้านค้าเยอะนะครับร้านค้าเยอะมากครับ
คืนไปสู่ชุมชนแบบนี้แล้วชุมชนเมื่อให้เงินแล้วสร้างความรู้ให้เขาแล้วเนี่ยขายที่ไหนชมรมขอนแก่นจะสร้างศูนย์เรียนรู้บอนไซประจำจังหวัดขอนแก่นขึ้นตอนนี้ใช้บ้านผมเป็นชั่วคราวแล้วเราจะให้ชาวบ้านเอามาขายเราให้ราคาต่ำสุด100บาทแพงสุดไม่มีกำหนดยิ่งสวยยิ่งแพงสวยยังไงรากสวยลำต้นสวยบิดสวยเอวสวยเราก็จะขึ้นราคาให้เขาตามนั้นเพื่อให้เขามีกำลังใจเมื่อเขามีกำลังใจมีความรู้เขาก็จะเดินหาต้นไม้รอบบ้านเขาก็จะเลิกเอาต้นไม้เอาต้นมันไปเผาถ่านแต่เอาตอมันมาขายเป็นบอนไซพอเข้าใจไหมครับนี่คือการทำงานของทีมงานขอนแก่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พวกท่านมอบเงินมาให้เราตามรายชื่อที่อยู่บนแบ็คดรอปข้างหลังของเรานี้ผมไม่รู้จะกล่าวความรู้สึกอันนี้ยังไงแต่มีใครเราทำเป็นเสื้อเหมือนที่ผมใส่อย่างเงี้ยแต่หลากหลายสีหลากหลายเลือกเบอร์เพื่อให้พวกท่านจดจำที่ว่าได้ร่วมบอนไซคอนแก่นเราผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้สิ่งที่ผมได้อธิบายท่านไปเราจะถ่ายทำเป็นวิดีทัศน์แล้วจะตัดต่อมาให้เหลือไม่เกิน15นาทีหรือ20นาทีแล้วจะส่งให้กับทุกๆบริษัทเพื่อเป็นสัญญาใจว่าเราจะดำเนินการประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เราจะถ่ายเป็นบันทึกให้รู้เหมือนกับที่ขอใช้คำว่าบริษัทเราสร้างมาจากทุ่งหญ้าและแสงแดดตอนนี้เจริญก็งามมากนะน้องนะนี่คือคำจำกัดความคำแรกของบริษัทขอเชิญฟาร์มมิวสิกครับก็อาจารย์เก๋อยู่ไหมครับผมอันเชิญนะครับผมไม่ได้ยินนะครับ